สบายดีทุกคนวันนี้สาวสวยสิพาแม่เฮ็ดข้าวขาหมูเด้ออันสูตรและวิธีเฮ็ดสิเป็นแนวใดก็ติดตามกันเลยเนาะมาเบิ่งกันเลยพวกอันจําที่ดาก็ได้เอาหมูขา1มาขานี้จะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ7พาวด์เด้อพวกแก้วขาหมูหรือว่าเอิ้นว่า shoulder pork shoulder นะอันสาวสวยเอามาล้างใส่แป้ง all purposeกับวินิเกอร์ให้ขาความขาวออกเนาะแล้วก็มาล้างน้ำหลายๆเที่ยวให้จนน้ำใสๆแล้วก็ให้ความขาวออกเบิดเนาะล้างดีๆเด้อพวกเจ้าเด้อน้ำสาวสิเดียก็ล้างไปล้างมาจนละเอียดสุดแล้วก็ต่อมาสาวสิเดียก็สิได้มาโรสต์เครื่องเอิร์บสิมีซินนามอนสติ๊กแล้วก็สิมีสตาร์แล้วก็ห้าควักป้อมหอมป้อมเด้อแล้วหัวคาเราเม็ดนี้น้อยเห็นจะเป็นหนึ่งเครื่องสไปซ์นะเขาก็คั่วให้ประมาณ 3-4 หานาทีเนาะให้เครื่องหั่นเอิบเฮาหอมแล้วก็แต่สิดาก็ได้เอาหันหมูนะขาหมูหั่นมาดาดใช้น้ำมันพืชเด้อแล้วสิดาก็เอามาดาดให้มันนั่นสีบราวน์นั่นเองเนาะแล้วก็จากนั้นก็เอาเครื่องสไปซ์ที่เฮาหั่นเป็นเม็ดน้อยซินนามอนกับเม็ดน้อยๆสตาร์หั่นมาไว้ใส่ในถุงเพื่อบ่ให้มันแบบว่าลอยอยู่หน้าน้ําเฮาหั่นน้ําน้ําซุปส่วนเฮาก็จะมีถุงแบบนี้ใส่เพื่อให้มันง่ายต่อการเอาออกเนาะ easy for remove ก็เอาอันพวกเครื่องเม็ดน้อยๆสไปซ์เนี่ยใส่ในถุงเฮ็ดแบบนี้เลยแล้วหัวคากับอันผักหัวผักหอมป้อมเฮาก็หากหอมป้อมมาเฮาไว้นอกได้บ่อย่างเฮาใส่น้ำซุปไปเลยเก็บใส่ทุกเม็ดทุกนั้นเนาะเพื่อให้ความหอมแล้วก็ความอโรมานะให้อโรมาแล้วก็มาชิมคาลงกาลังกะอันซิลันทรูรูทกะสมาอันน่ะมาเบิ่งขาหมูเฮาเลยเนาะถ้าว่าดาดได้พอซําใดซํานึงให้มันสีเบาน้อยนึงก็ได้แล้วเนาะก็เตรียมเอาลงหม้อได้เนาะน้ําสาวสิเดียใส่4ลิตรปลายน้อยนึงเนาะหรือว่าใส่ให้ท่วมมันซีนหมูเฮามันเลยได้เด้อต่อมาน้ําซอสสาวสิเดียก็จะใส่ซีอิ๊วดํา4บวงแล้วก็ซีอิ๊วหวาน4บวงซีอิ๊วขาว4บวงแล้วก็น้ำมันหอย4บวงเด้อพี่แก้วเด้อแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันละเอียดก่อนสิเอาลงหม้อเนาะก็คนกันคนไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างหั่นเข้ากันดีต่อมาสาวสิเดียก็มีชูการ์เคนเด้อชูการ์เคนน้ำอ้อยก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เติมแล้วทิ้งลงไปหม้อจากนั้นก็ต้มแล้วก็เอาน้ำซอสที่เฮาปรุงไว้หั่นมาใส่ลงไปเลยแล้วก็จะอันสไปซ์ที่ว่าเขาใส่ถุงน้อยไว้เนาะตุ้มไปให้มันได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วจึงค่อยกลับมาเบิ่งจาก1ชั่วโมงผ่านไปเขาก็กลับมาเบิ่งแล้วก็มาตักเอาน้ำมันที่ว่าเป็นฟอดอยู่ทั้งหน้าออกเนาะเพื่อให้น้ำซุปของเขาอันเบิ่งใสแล้วก็เป็นหน้าแซ่บเนาะกลับมาตักออกหมดเลยเนาะฟอดฟองไม่อย่างแน่นสาวสิเดียก็ได้เอาหมกมัชรูมซีซันนิ่งหั่นใส่2บวงอีกจืมแล้วก็ต้มไปอีก2ชั่วโมงหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปแล้วเฮาก็เอาไข่หั่นไปต้มแล้วเอามาลงประมาณ15นาทีแล้วก็เอาชิ้นหมูขาใหญ่ของเฮาหั่นไปตัดเป็นตอนน้อยๆประมาณนี้เลยแล้วก็มาจัดจานเลยเนาะจัดจานเลยจิกชิ้นหมูแล้วก็สาวสิเดียก็มีอันพิโก้หมักแตงกับพิโก้หมักอาราบิโน่หอยน้ำซอสน้ำซุปเฮาลงใส่ชิ้นหมูกับข้าวไปเลยเนาะเพื่อให้มีรสชาติหอมกลมขึ้นมาอีกเพื่อกับปาดไข่เฮาใส่แล้วกินกับเจียวขิงเด้อพวกเจ้ามันก็เข้ากันกันลวกผักกาดแล้วมาชิมน้ำกันเลยว่าสิเป็นแนวใดเนาะสาวสิเดียก็บ่ได้กินดุลล่ะก็รู้สึกว่ายากแล้วก็มากแพงได้นี่นะนี่นะแซ่บแพงพวกเจ้า
คุณนะคุณความดีใจแล้วค่ะชาวชิดากินมื้อจานเลยได้นี่เพราะว่ามันแซ่บอีหลีพวกเจ้าร้องใส่สุดนี้มึงเด้อหามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้สาวสิดาหน่อยเด้อขอขอบใจที่เข้ามาเบิ่งบาย